ครับนะตรงนี้นะฮะไล่ชาฉุยฟงนะฮะขับรถขึ้นมาก็สักพักนึงนะแยกจากถนนหลักจากดอยแม่สะรองมาครับผู้คนเข้ามาเที่ยวตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะอากาศดีครับสวยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเพื่อนผมขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาในเมารถอ่ะเมารถเองอ่ะจอดอ้วกเลยพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางมากนะครับให้ดูไม่อันนี้เป็นร้านกาแฟร้านอาหารร้านชาไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะครับข้างในยังมีอีกเพียบเลยนี่ข้างด้านในตรงนี้ก็คือเป็นไร่ชาไร่ชาที่เขาเก็บยอดชานะแล้วก็เอาไปทำในกระบวนการวิธีของเขานะครับแล้วก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ลงมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยมีป้ายทางด้านบนนะฮะมีป้ายไร่ชาฉุยฟงด้านบนนี่ต้นชามันเป็นอย่างนี้ยอดช้าแต่มันเหมือนจะไม่ค่อยอ่อนนะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีวิธีการเลือกเก็บยังไงมีรอยเด็ดรอยเก็บกันอยู่อันนี้เป็นดอกชาหูลมดีอากาศดีลมเย็นหาหนอนชาเขียวหนอนชาเขียวเป็นยังไงล้วงมาเนี่ยต้องจะเจองูเขียวส่วนมากเขาจะเก็บกันตอนเช้ามืดนะเช้าๆนะชาเขาเก็บกันตอนเช้าอยู่แล้วผมพาเดินเดินนี่คือแบบว่าเราได้กลิ่นชาเลยนะขับรถผ่านยังได้กลิ่นอ่ะเมื่อกี้ผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านได้กลิ่นชาคือต้นชาจำนวนมันเยอะไงนักท่องเที่ยวยังขึ้นมากันอีกเยอะครับพื้นที่กว้างมากบอกไม่ถูกเลยว่ากี่ไร่กี่ไร่นะจากข้างหลังได้ดูจากตรงนู้นด้วยนู่นไกลริบริบนู่นก็มีสถานที่นู่นก็มีครับเนี่ยรถจอดกันเต็มไปหมดเลยแต่ของผมก็คือกะว่ามาถ่ายรูปกันแค่ประมาณแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าจะต้องเดินทางต่ออีกหลายที่แวะจุดละนิดจุดละหน่อยนี่อย่างน้อยได้มาแล้วได้มาครั้งแรกเหมือนกันได้ชาฉุยฟงจากตรงนี้ก็กะว่าจะวิ่งกันไปภูชีฟ้าไม่รู้ว่าระหว่างทางจะมีอะไรเที่ยวนะครับผมก็กะว่าถ้ามีอะไรก็จะแวะตลอดเพิ่งจะเที่ยงเองเหลือระยะทางอีก100กว่ากิโลที่จะต้องไปภูชีฟ้าสวยมากนะอยู่ด้านล่างโอเคเดี๋ยวได้กลับมาเจอกันใหม่ครับกับสถานที่ต่อไปยังไม่รู้ว่าอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยเปื่อยเราเทสชานะฮะเราจะมาชิมชาแล้วมีไร่ฉุยฟงครับผมไร่ชาฉุยฟงจะขอเทสเลยเทสสัก3อย่างเทสสักโลนึง เอาเลยนะบอกเขาเลยเอาจากขวาไปซ้ายอันนี้เริ่มจะอ่อนก่อนไงการอ่อนกูหลงการอ่อนแล้วมันจะก็เข้มอันกลางก็เข้มขึ้นเรื่อยๆโดนก้านแล้วจะไอไปเนี่ยฮะการโดนก้านจะไอไปไม่ใช่อันนี้มันช้าอันนี้เบอร์12จะดูที่มันเข้มมาอีกหน่อยอันนี้เบอร์12แล้วอันนี้เบอร์12 12มีป๊อปคอร์นชาเขียวด้วยนะครับนี่เค็มมานิดนึงป่ะกินเค็มมานิดนึงแต่อันนี้ที่คุณซื้อมันจะหอมเลยใช่มั้ยด้านซ้ายขออันบอกว่าหอมหมื่นลี้นี่หอมหมื่นลี้เป็นไงยังเดี๋ยวร้อน
ชิมชาเพื่อสุขภาพนะครับชิมชาได้เฉพาะบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะหอมเออมีกลิ่นไทยของความหอมมาจะเรียกอะไรอันนี้ผมก็อุดหนุนมาแล้วครับ1แพ็คคือ1แพ็คเกจสีฟงอันนี้เป็นชาหอมหมื่นลี้นี่ก็ชานี้เพื่อสุขภาพครับประโยชน์เพียบในตรงนี้เปิดข้างๆหน้าต่างนี้กันนึงเป็นบรรยากาศของไร่ชานะฮะนี่ก็เป็นที่นั่งนี่ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งอากาศดีเนี่ยลมเย็นมากหลังจากที่ลงมาจากไร่ชาฉุยฟงนะครับตรงนี้ก็คือมันเที่ยงกว่าแล้วบ่ายแล้วด้วยหิวข้าวแวะพักทานข้าวกันตรงนี้เย็นเพลิงอยู่นะครับระหว่างที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปนะจะมีป้ายบอกเด่นๆเลยเป็นเพลิงมีข้าวซอยไก่มีข้าวแรมฟืนโอ้เยอะแยะตรงนี้เดี๋ยวบรรยากาศก็น่านั่งครับโล่งดีเป็นเครื่องฮะผักดองเครื่องข้าวซอยมีละช่องด้วยน้ำสมุนไพรนะครับน้ำสับปะรดน้ำสมุนไพรน้ำดอกคำฝอยอาหารมาแล้วข้าวซอยไก่แล้วก็ข้าวแรมฟืนแล้วก็ข้าวแกงจิ้นน้ำดอกคำฝอยนะครับน้ำเป็นน้ำสมุนไพรชนิดหนึ่งเยี่ยมเลยสดชื่นเลยใช่ไหมสดชื่นคือแบบเมารถขับรถแบบเนี้ยโค้งเยอะขับเองเมาเองต้องจอดอ้วกตลอดทางเยี่ยมมาจากเชียงรายครับครึ่งค่อนทางกว่านะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เป็นจุดพักของเราที่เราเลือกเป็นร้านโชห่วยข้างทางนะครับร้านเล็กเป็นร้านเล็กๆพักดื่มน้ำกันเนาะเพราะว่าเป็นถนนแบบถนนชนบทก็คือมันก็ไม่ได้มีปั๊มใหญ่โตอะไรครับแล้วก็เลือกหาที่มันมีที่นั่งแล้วก็มีน้ำขายอะไรประมาณนี้ครับนี่เป็นเส้นทางที่จะไปภูชีฟ้านะครับทางด้านหลังนี่ผมไปกันทางนี้ขับกันมาสบายๆครับน้ำมันยังไม่ยุบเลยรถประหยัดน้ำมันมากมากันชิวๆ ไม่รีบ เดี๋ยวก็สักพักก็จะเดินทางต่อดูแล้วน่าจะถึงไม่มืดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณเนี่ยเกือบ4โมงเย็นอีก50โลถึงสบายๆไม่รีบร้อนครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนเนาะขึ้นประตูสู่ภูชีฟ้ามาสักพักครับก็จะมาอยู่ตรงจุดชมวิวภูหลงถังนะครับแล้วก็มีสระน้ำมังกรอยู่ตรงโน้นแล้วก็พักรถหน่อยเพราะว่าจุดทางขึ้นที่ชันมากขึ้นมาได้แบบคือเกียร์หนึ่งอย่างเดียวครับแต่ก็ยังขึ้นกันไหวก็สบายๆอยู่นะแต่คือเราจะรีบร้อนไม่ได้นะเพราะเราเพื่อความปลอดภัยไม่อยากให้เป็นอันตรายจุดชมวิวก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นแสงยามเย็นแล้วครับก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วมันมีหมู่บ้านอยู่ข้างล่างยังไม่ทราบเหมือนกันหมู่บ้านอะไรนะพักรถพักคนในตัวครับไม่ร้อนสบายๆตรงนี้เป็นลานจอดรถยนต์ได้รถมอเตอร์ไซค์ได้ฝั่งโน้นถ้าใครอยากจะไปดูสระมังกรก็เดินไปนะมีมังกรอยู่หนึ่งตัวมีสระอยู่พักรถถึงแล้วครับหลังจากขึ้นกันมาอย่างทุลักทุเลนะภูชีฟ้ามาตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจอดรถแล้วจุดชมวิวต้องเดินขึ้นไปอีก750เมตรนะตรงนี้ขึ้นไปเดินดินขึ้นไปครับทางธรรมชาติถูกต้องเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนหนึ่งหอบครับขึ้นมาครึ่งทางเหนื่อยภูชีฟ้าอยู่นี่ครับนี่ภูชีฟ้าอีกนิดนึงนะมองเห็นมีคนอยู่แถวยอดนะบนยอดเดี๋ยวเราจะไปกันบนนั้นขอหอบแป๊บอีกนิดเดียวครับไปถึงแล้วภูชีฟ้าทางขึ้นไปต่อนิดนึง
ถึงนะครับยอดภูชีฟ้านะตรงนี้หนึ่งฮอปวิวสวยมากอากาศเย็นพระอาทิตย์กำลังตกครับนี่พักเลยออกกำลังกายกันครับเย็นๆนะข้างบนนี้ก็มาถ่ายรูปกันเลยยังมีผู้คนที่กำลังจะเดินขึ้นมาอีกครับแล้วก็ตรงนู้นมีหลักกิโลอยู่ครับน่าจะสุดเขตประเทศไทยนะอีกฝากจะเป็นลาวหลักกิโลเมตรครับกิโลของลาวแบ่งเขตเป็นหลักกิโลเมตรทำไมหลักเขตประเทศลาวนะครับฝากนี้ฝากหลังของผมเป็นประเทศลาวนี่ลาวแล้วก็ฝากนี้ก็เป็นประเทศไทยไทยแลนด์ถ้ายังไม่มารีบมาซะภูชีฟ้านะตรงนี้อากาศดีมากพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับให้ดูคือนนแสงสวยแสงดีจะลงแล้ววันนี้มันเป็นโชคดีอย่างครับเวลาผมมาเนี่ยตรงเนี้ยบังเอิญโดยบังเอิญเป็นงานเทศกาลนะครับดอกอะไรนะดอกเสี้ยวบานเมื่อกี้จะบอกดอกแล้วนะก็บอกดอกเสี้ยวไม่ใช่ดอกคุยไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่ดอกเสี้ยวเทศกาลดอกเทศกาลดอกเสี้ยวบานมีงานพอดีครับเดี๋ยวเราหาที่กางเต็นท์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปเที่ยวงานข้างล่างตอนนี้เดินลงอีกแล้วเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้แต่น่าจะไม่เหนื่อยนะขาลงสบายสบายโอเคเนาะสายแข็งเพื่อนกูสายแข็งสายแข็งอย่าทำให้เสียชื่ออืมเมื่อชั้นนี้แล้วไม่มีกระชอกเอาละครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงหน่วยบริการประชาชนของภูชีฟ้านะครับสภ.เทิงนะวันนี้ผมดวงดีมากเลยมาวันที่วันที่อะไรเนี่ยมาจนลืมวันละ13 กุมภามันจะมีดอกเสี้ยวบานนะครับงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานตรงนี้นะเป็นวันแรกเลยก็คนมากันเยอะแยะครับอากาศดีมากและข้างบนมีดนตรีมีคอนเสิร์ตด้วยนะของกินเยอะแยะเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้เพื่อนใหม่ด้วยอีก1คนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นรุ่นน้องนะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาจะรับอาสาพาเที่ยวนะน้องเอ๋น้องเอ๋รับอาสาพาเที่ยวแล้วก็ตอนนี้กินดนตรีอยู่กินดนตรีของบางอยู่แล้วก็จะไปหาอะไรให้มันอุ่นท้องนิดนึงและจะเดินขึ้นไปทางด้านบนนะครับมีดนตรีสนุกแน่งานนี้ร้านอาหารนะครับคุ้มดอกเสี้ยวคุ้มดอกเสี้ยวนะตรงนี้เดี๋ยวเราขอลองท้องกันก่อนนี่มีเพื่อนๆอยู่กันแล้วเอ๋นะน้องเอ๋อยู่แล้วก็ผมแอนหนุ่มแล้วตรงนี้คนเทียบเลยสั่งอะไรไปครับยังอ๋อยังใช่ไหมถ้าว่าจะได้กะเพราครับไม่ได้ตามไม่ทันทำไม่ละหรือว่าจัดได้หมดให้มันอิ่มเอ๊ะน้ำเต๋อเราชวนมาดูคนไหนผู้ใดงานดอกเสี้ยวบานนะครับวันแรกจะดอกเสี้ยวไงบรรยากาศดอกเสี้ยวบานนะครับตรงนี้เดินมาอากาศเย็นเลยแล้วก็มีผู้คนกำลังเดินขึ้นมาข้างบนนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนท้องที่นะคนท้องที่ทางด
ด้านบนไอ้ยะมีพรีเวดดิ้งด้วยตอนนี้เราอยู่มีพรีเวดดิ้งด้วยแล้วก็ทางด้านบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนข้างบนมีเป็นลานคอนเสิร์ตดูเห็นไฟนะน่าจะเห็นนะครับมีใครเข้ามาดูเลยโอ้โหโยกโยกโยกได้ยินเสียงทนไม่ไหวแล้วแน่นอนครับวันนี้เปิดโลกใหม่ครับสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยพบเจอนะครับผมกับรายการไปได้เปิดได้ตรงนี้นะครับติดตามกันตลอดนะครับตอนนี้คลิปดีๆช่วงดีๆยังมีอีกเยอะทุกท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้นำเสนอนะตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับคอยดูต่อไปเดี๋ยวเดินก่อนเดินไปเรื่อยๆทุกท่านครับผมและตรงนี้ผมยืนอยู่นะร้านคาราโอเกะของงานดอกเสี้ยวบานภูชีฟ้านะครับง่ายๆครับมีสแลนปิดแล้วก็มีรูปนางแบบทั้งหลายข้างในก็คือจะมีคือพวกแขกอะครับจะมานั่งร้องเพลงกันนะตรงนี้ผมไม่เคยเห็นนะอย่างเงี้ยโอเคเลยด้านในนะครับด้านในจะเป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับที่กำลังร้องเพลงกันอยู่และตรงนี้นะครับทางขึ้นไปชมงานทางด้านบนนะครับกว่าจะถึงสงสัยไม่มีแรงแบบโหชันมากแต่ก็ยังดีนะเป็นทางปูนไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆดูทางโอ้โหเอามองอย่างเงี้ยมันเหมือนมันไม่ชันนะโอ้โหที่กินข้าวเมื่อกี้ต้องใส่จะหมดออกหมดนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเสียงเพลงมาเรียกร้องครับพี่น้องเป็นเส้นทางสู่สวรรค์เป็นเส้นทางสู่สวรรค์นะครับเราจะไปตามหานางคว้านางฟ้าหน้าขาวๆบ้วแป้งเยอะๆนั่นแหละประมาณนั้นเลยลิฟต์แดงๆนึกถึงนางฟ้าเขาไว้ตาตียังแต่งพอโตได้เลยโอ้โหเฮ้ยมันเฮ้ยบอกตามตรงกูว่ามันชันกว่าไอ้นี่กว่าภูชีฟ้าอีกแล้วทางขึ้นเนี่ยชันจริงๆโอ้ยเมื่อยมันเป็นอาซีนไงปั้นจวนไฮเล่นอะไรก็ได้เลยแต่ถ้าเข้าวงดนตรีหรือเป็นเครื่องเล่นอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องเสียเพียงเดียวก็เป็น50 บาทค่าเข้านะครับร้องค่าจอดีกูไฮนอนในตัวเติมเติมนั่นเลยดีกูตบว่าจะหลอกให้ได้ด้วยต่อไปโอเคน้องลูกเสี้ยวลองหยอกลองตีออกมาแต่อยากเล่นปลาเป้าปลาโป่งที่ยังพอสอบอายามาเสาเทศกาลงานต้องจนดูจังหวัดเซนจิปวดดอยจงนี้กุ้งมั่วตุ้งมั่วปลงเชื้อว่าเป็นของปลงเชื้อว่าเพียมั่วถูกถือที่สี่พ่อหมอที่กบชี้อ๋อเนี่ยในใจในเดือนสี่ช่วยครับแต่บ้านเราเข้าฟรีอ่ะแต่บ้านเราเข้าฟรีอ่ะที่กบชี้มาอยู่ว่ามั่วหัวอ๋อคือนักร้องอะไรอย่างอ๋อตอนนั้นร้องหัวตัวต่อว่าตัวต่อก็ชัวตัวต่ออย่างเชื้อเมื่อหมดเวลาก็ไปจะเศร้ากันไปทำไมมันไม่ได้มีใครตายเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ทำมันไปแบบนั้นเพราะความรู้สึกของเราตอนนี้ทำมันไม่ต่างกลายเป็นวัฒนธรรมเดิมพอได้กันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเงินไม่แค่ไหนแล้วก็ต่างคนก็ต่างเดินจะไปทางไหนให้ไปเปิดไปเลยเชิญแก้วนี้ให้รักหวยแตกจะเมามันก็ไม่แปลกจะคุยค่อยคุยตอนเช้าตอนที่เมาต้องแก้ความโกรธมันก็มาอีกครั้งสวัสดียามเช้าครับคนเยอะทุกพื้นที่ครับนี่ยังไงวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่นะครับนำทางนะครับตอนนี้เราขึ้นมาบนภูชีฟ้านะครับตอนนี้เวลา7 นาฬิกา
เราได้ตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็ขึ้นมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นช่วงงานเทศกาลของหมู่บ้านที่นี่ด้วยแล้วก็ช่วงรับปริญญานะครับก็มีบัณฑิตมาถ่ายรูปเก็บภาพที่นี่นะครับนี่ครับคือบรรยากาศนักท่องเที่ยวเยอะครับคนเยอะถือว่าคนเยอะเลยผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับนี่ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว 7:00 น.สวยครับมีทะเลหมอกด้วยยืนฟังเพลงกับฟังเพลงจีนและอากาศเย็นๆชิวๆเลยครับคุณลุงนี่ครับฟูชิดาวครับแหลมเนี่ยที่เป็นยอดแหลมนั่นใช่ไหมใช่อ๋อฟูชิดาวที่แหลมอยู่ตรงกลางกันเลยนะใช่ใช่เราไปได้ไหมเราต้องเดินไปไม่ให้นักท่องเที่ยวไปครับอ๋อเส้นทางเดินป่าของเจ้าหน้าที่ครับอ๋อเฉพาะเจ้าหน้าที่เนาะทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูซึ้บเป็นฟูชิดาวนะครับแต่นักท่องเที่ยวไม่สามารถไปได้นะครับเพราะว่าน้องเอ๋เจ้าหน้าที่ของเราบอกว่าเป็นเส้นทางเดินป่าของเจ้าหน้าที่มันไกลครับแล้วมันอันตรายด้วยมันไกลแล้วมันอันตรายถ่ายรูปครับเป็นเล็กน้อยตัดเดี๋ยวหน้าแล้วเราเดินไปไหนได้แค่นี้ครับอ๋อนู่นเขาเดินไปถ่ายอะไรกันลองไปดูไหมไม่ได้ครับเผื่อเราจะมีมุมอยากมองมุมมาทางด้านนี้เหมือนกันถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปครอบครัวใช่ใช่ไหว้กันใช่ไหมเพื่อนครับเป็นไงครับทะเลหมอกยามเช้าสวยนะครับสวยนี่ครับทางวนอุทยานก็จะมีราวเหล็กกั้นไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายนะครับถ้าตกลงไปนี้ก็ผมว่าแย่เลยสูงมากครับเป็นหน้าผาหมู่นี้ก็สวยนะโอเคเป็นขนมมงนะครับมี2อย่างนะสวัสดีตอนเช้าครับเช้าวันใหม่นะครับที่ภูชีฟ้าครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่เป็นงานดอกเซี่ยวบานนะครับโอ้โหอากาศหายใจเป็นควันเลยครับหนาวมากตอนเช้านี้เดี๋ยวหาอะไรอุ่นๆทานนะครับเดี๋ยวเอาไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวไปทานในที่พักของเราที่นี่นะครับร้านเปิดกันไวนะประมาณ6 โมงเขาเปิดกันแล้วปกติถ้าแถวบ้านภาคกลางของผมนี่ก็อยู่ประมาณช่วงเย็นอันนี้เปิดกันแล้วแล้วก็มีคนเดินนะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วไม่มีคนเดินเนี่ยข้างหลังนะครับมีคนเดินกันแล้วและเดินซื้อของด้วยนะที่นี่ขายของดีมากทั้งของกินของใช้เลยคือประมาณแบบว่าวันนี้มันบนดอยอ่ะไม่ค่อยได้มีงานเลิกงานประมาณนี้เป็นงานประจำปีครับซึ่งแบบ
ใครก็มาเที่ยวเขาหมู่บ้านไกลๆเนี่ยเมื่อคืนคุยกับเด็กนะหมู่บ้านไกลๆเนี่ยมาเที่ยวกันเลย50-60 กิโลขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกันตรงนี้นะคือบรรยากาศดีบนเขามีเพลงมีเทคมีอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เดินซื้อของข้างล่างในส่วนมากตอนเช้าตอนเช้าจะเป็นผู้ใหญ่และเย็นๆจะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กครับยังไงเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะจะหาอะไรกินก่อนไม่รู้เปิดเพลงเนี่ยจะได้ยินจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเพลงต่างชาติโอเคนะครับจากบทนี้นะภูชี้ฟ้าภูชี้ฟ้าครับตอนเช้าแล้วและตอนนี้เราก็ได้เก็บข้าวเก็บของแล้วเรียบร้อยครับเทศกาลดอกเซลบานที่ผ่านมาก็มีถึงวันที่เท่าไหร่ครับงาน15ครับ15กุมภาพันธ์นี้ก็พรุ่งนี้ครับอ๋อมีงานแค่3 วันอ๋อก็จะมีจัดทุกปีนะครับช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะตรงนี้ก็ถือว่าผมฟุกมากเลยไม่รู้ว่ามีงานใช่มั้ยเรามาแล้วก็จะเจอใช่การจัดงานเหมือนกับรู้ประเพณีของที่นี่คนพื้นที่ที่นี่ใช่สนุกครับแล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือนี่ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่ได้ไกด์ได้ไกด์พิเศษครับพิเศษครับนี่ไกด์พิเศษก็คือต่อด้วยได้พาสาวเลยได้พาพวกพี่ๆนะได้ขึ้นไปข้างบนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ปกติเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างขึ้นทางไหนอะไรประมาณนี้นะสนใจอะไรดีก็ถามผมส่วนตัวมาได้เดี๋ยวผมบอกตัวละ50นี่นะครับยังไม่มียังโสดอยู่นะครับยังโสดมาหาได้ชื่อเอ๋นะครับเจ้าหน้าที่ชื่อเอ๋อยู่ที่ภูชีฟ้านี้รับรองบริการท่านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆแน่นอนครับผมแน่นอนจัดเต็มนะและจากตรงนี้นะเดี๋ยวทุกท่านเตรียมติดตามรับชมได้นะคลิปตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีใน YouTube อยู่แล้วแล้วก็ในเพจไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวผมลงจากตรงนี้ก็ว่าจะเข้าไปในเมืองแล้วเพราะว่าเย็นนี้มีภารกิจที่สิงห์ปาร์คเทศกาลบอลลูนเป็นวันแรกวันนี้วัน14เป็นวันแรกนะก็เดี๋ยวต้องเข้ารีสอร์ทที่พักนะคือผมได้จองกันไว้แล้วยังไม่รู้เลยจะขับไปถึงกี่โมงก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราจะเข้างานกันตอนเย็นและระหว่างทางมีอะไรที่จะจอดก็คือจะจอดถ่ายรูปถ่ายไปเดี๋ยวมีอะไรที่สวยจะถ่ายทุกท่านได้รับชมจากตรงนี้บนนี้เดี๋ยวผมขอลงก่อนขอลาทุกท่านไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันข้างล่างเจอกันบ๊ายบาย